ก่อนเที่ยงมาเจอกันนะครับวันนี้ตามชื่อออนนะฮะอพิโซดนี้ไว้ที่เจ้าเขียนไว้นะว่าอยากฝากอะไรไปบอกไบเดนนะฮะเพราะว่านายกประยุทธ์เนี่ยก็เดินทางไปถึงสหรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครมีอะไรที่คิดว่านายกผู้นำของไทยตัวแทนของคนทั้งประเทศเกือบ70ล้านคนเนี่ยเดินทางไปพบนะฮะประธานาธิบดีไบเดนพร้อมกับผู้นำอาเซียนด้วย พิมเข้ามาได้เลยวันนี้เราไลฟ์กันใน Facebook y o u t u b e นะครับแล้วก็ท w i t t e r ด้วยนะฮะกดวีทวีตกดแชร์คลิปวิดีโอได้แล้วก็ส่งความเห็นเข้ามานะครับว่าหากว่าบอกนายยกตูได้เนี่ยนะฮะอยากบอกอะไรให้ฝากไปบอกไบเดนนะครับอยากเห็นอะไรจากการประชุมในครั้งนี้อยากเห็นไทยมีบทบาทยังไงบ้างอยากเห็นนายยก ไทยนะฮะพูดอะไรกับผู้นําสหรัฐหรือผู้นําในอาเซียนแล้วก็อยากให้ผลักดันเรื่องไหนแต่วันนี้เจ้าจะเจาะลึกลงด้วยนะครับว่าเขาไปทําอะไรที่นั่นแล้วก็แบบน่าจะคุยเรื่องอะไรแล้วก็มีคอนเซิร์นเรื่องอะไรเกี่ยวเกี่ยวข้องนะฮะแวดล้อมไปด้วยประเด็นต่างๆมากมายรวมถึงนะฮะประเด็นในประเทศจีนด้วยแต่ทีนี้คุณผู้ชมก่อนที่จะเริ่มนะครับเมื่อกี้เจอข่าวนี้เพิ่งมาเมื่อเช้าเลยนะฮะเกาหลีเหนือครับผมปรากฏว่าอันนี้ไม่ใช่เกาหลีเหนือขออภัยนะฮะเกาหลีเหนืออยู่นี่ เกาหลีเหนือนะครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยบอกว่า North Korea says it has detected its first COVID case of the pandemic คุณผู้ชมตั้งแต่มีแพนเดมิกเกิดขึ้นการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ทั่วโลกมา2ปีแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ครับเกาหลีเหนือออกมาประกาศวันแรกนะครับว่าในที่สุดเขาก็เจอแล้วโควิดเคสที่1ฮนะ คือที่ผ่านมาไม่เคยเจอโควิดมาก่อนเลยเออคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือบอกว่าไม่เคยเจอโควิดมาก่อนเลยนะครับและที่พีคก,กว่านั้นก็คืออะไรรู้ไหมครับไม่ใช่แค่ไม่เคยเจอโควิดมาก่อนเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งใน2ประเทศของโลกเท่านั้นนะครับที่ไม่มีการฉีดวัคซีนนะครับไม่มีการฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชน เป็นหนึ่งใน2ประเทศทั่วโลกเท่านั้นอีกประเทศหนึ่งใครรู้นะฮะพิมพ์คาตอบเข้ามานะครับเดี๋ยวจะเฉลยช่วงท้ายนะฮะแต่ว่าความพีคเนี่ยแหละก็คือว่าเกาหลีเหนือยังไม่ฉีดวัคซีนเลยและตอนนี้พบ B A 2นะฮะซึ่งเป็นโอไมครอนเคสแรกซึ่งเขาเนี่ยออกมายอมรับว่าผ่านมาเกือบ2ปีแล้วในวันนี้พบแล้วนะจ๊ะนะฮะ หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะับว่ามันจริงหรือเปล่าอ่ะลองเซิร์ชใน Google เวลาเจ้าจะดูนะับว่าประเทศไหนเนี่ยเขาฉีดวัคซีนไปเท่าไหร่กันแล้วเจ้าก็จะลองเซิร์ชดูนะับอย่างเช่นไทยแลนด์โควิดวัคซีนอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อมูลแบบว่าภาพรวมให้เราดูทั้งจํานวนคนติดจํานวนคนตายย้อนหลังนะฮะคือเอาเมาส์ไปชี้ที่กราฟอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเลยนะครับคือจริงๆอะเนี่ยอลองเซิร์ชดูนะครับปรากฏว่าขึ้นมาเป็นภาพนี้ครับคุณผู้ชม c o วิด19วัคซีนนะฮะแล้วก็ north korea คือไม่มีเนี่ยพอคิดคำว่า overview ใช่ไหมภาพรวมไม่มีนะฮะไม่มีแบบข้อมูลโชว์ให้เราเห็นมีแต่พวกข่าวใหญ่ๆข่าวล่าสุดเห็นไหมสอชั่วโมงที่แล้ว34นาทีที่แล้วก็จะเป็นเรื่องนี้แหละนะครับที่บอกว่าเกาหลีเหนือยอมรับแล้ววันนี้ว่ามีการติดโควิดเคสที่1ตั้งแต่มีแพ a n d e m i เกิดขึ้นนะครับ p a n d e m i กก็คือการระบาดใหญ่ทั่วโลกถ้าเป็นระบาดในเฉพาะพื้นที่เฉพาะจังหวัดพื้นที่เล็กๆหรืออะไรเงี้ยก็จะใช้คำว่า outbreak outbreak นะฮะแต่ว่าอันนี้คือ p a n d e m i กปรากฏว่าโควิดของ north korea ไม่มีข้อมูลโชว์ง่ายๆตรงนี้เขาโชว์ขึ้นมาด้านขวามือเป็นข้อมูลของทั้งโลกแทนนะฮะทีนี้อลองคลิกดูนะฮะสมมุติว่าถ้าเป็น search คาว่า us ละ่ะ us covid v a c c ีนมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบนี้ ประเทศไทยมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นกราฟให้เราเห็นนะฮะมีบอกวันทุ่งวันที่สมมติเอาเมาส์ไปชี้ปุ๊บอ่าล่าสุดวันที่9เดือนเมย์เดือนพฤษภาคมปี2022 <c oughs> เขาก็จะบอกเลยเนะครับว่าอ่ะทุกคนในสหรัฐเนี่ยฉีดอย่างน้อยไปแล้วนะประมาณ258ล้านกว่าโดสนะครับฉีดครบถ้วนแล้วทั้ง2โดสนะครับอยู่ที่ประมาณ220ล้านนะครับแล้วก็มีคนที่ไปรับบูสเตอร์เรียบร้อยแล้วก็คือ 101ล้านกว่าคนบอกเปอร์เซ็นต์มาเสร็จสับเรียบร้อยด้วยอันนี้จะเป็นข้อมูลแบบว่าถ้ามีข้อมูลมันก็จะเห็นแต่พอเซิร์ชเกาหลีเหนือมันเป็นแบบนี้นะฮะก็พีคเหมือนกันเนาะ คือปรากฏว่าที่ผ่านมานี้คืออะไรนะฮะวอชิงตันโพสต์บอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมานะครับนอกจากจะไม่มีการรายงานแล้วไม่มีการฉีดวัคซีนแล้วหลายคนก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันที่8เดือนพฤษภาคมปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นหมุดหมายสําคัญนะครับเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่เขาบอกและตอนนี้นะครับปรากฏว่าคิมจองอึนนะฮะคิมจองอึนมีการเ,เหมือนประชุมผู้นําอย่างเร่งด่วน ประชุมอย่างเร่งด่วนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็มีการประกาศนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะฮะคือ maximum emergency declare ออกมาเลยนะครับว่านี่คือ maximum emergency เป็นแบบว่าความภาวะฉุกเฉินขั้นแบบขั้นสูงสุดแล้วอะเออคือคิมจองอึนบอกเอาดีๆเนื่องจากว่าประชากรของเราไม่มีภูมิคุ้มกันและไอคนที่รายงานคนแรกที่ติดไปเนี่ย ติด BA.2 ซึ่งเป็นโอไมครอนคือ1กระจายได้เร็วนะฮะกระจายได้เร็วมากเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือจะเป็นอย่างไรอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะโอไมครอนไประบาดในพื้นที่ที่มีคนที่ฉีดวัคซีนเยอะแล้วเนี่ยมันก็ยังติดกันได้เยอะได้ง่ายอยู่ดีใช่ไหมฮะเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเราจะ react ต่ออาการของโรคเนี่ยอาจจะน้อยลงแต่มันไม่ได้การติด คือติดแล้วอาจจะเบาลงถ้าคุณมีภูมิคุ้มกันแล้วที่นี้เกาหลีเหนือไม่มีนะฮะคิมจองอึนก็เลยบอกว่ายกระดับเลยตอนนี้เป็นการแบบ maximum ั m e เอ e เมอร์ไปเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสื่อท้องถิ่นก็รายงานเช่นเดียวกันเขาบอกว่า the positive case is a concerning development for a country that remains one of the two nations in the world that is not vaccinated เป็นหนึ่งในสองประเทศของโลกที่ไม่ฉีดวัคซีนแบบนี้ กลัวแน่นอนนะฮะคนเกาหลีเหนือตอนนี้นะครับสื่อท้องถิ่นรายงานด้วยนะครับว่าเริ่มตื่นตระหนกอย่างมากแล้วโดยเฉพาะในเมืองหลวงนะครับแล้วก็มีการแบบเร่งซื้อเข้าของกักตุนคือสภาพเหมือนกับทั่วโลกตอนที่เริ่มมีโควิดใหม่ๆนะฮะปัจจุบันนี้นะครับการขนส่งซื้อขายทางบกเนี่ยเขาก็ล็อกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ดี จาก1เคสที่มีโอไมครอนจะกระจายไปแค่ไหนเดี๋ยวเราจับตากันต่อนะครับและเกาหลีเหนือเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันดีนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะไอโซเล e ตัวเองนะฮะออกจากนานาประเทศเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือใดๆนะฮะการระบาดภายในประเทศที่มันปิดล็อกขนาดนี้แถมไม่มีคนได้รับวัคซีนแบบนี้มันจะบุ้งกลายเป็นโกโก้ครันไหมคุณผู้ชมว่าพิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะ Washington Post บอกว่าเรื่องนี้กำลัง developing อย่างต่อเนื่องจะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจับตาดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะฮะสถานก,การณ์น่ากลัวมากๆเขากลัวว่าสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็น Epic Center แห่งใหม่ Epic Center ก็คือศูนย์กลางการระบาดแห่งใหม่ของโควิด19ฟีลเหมือนแบบอิตาลีตอนนั้น่ะที่เหมือนแบบระบาดในเอเชียเสร็จแล้วมันก็เข้ายุโรปใช่ไหมฮะแล้วอิตาลีก็กลายมาเป็น The new epicenter c นะฮะของโควิด -19 ซึ่งอยู่ในซึ่งอยู่ในภูมิภาคยุโรปอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็อัปเดตสั้นๆเนาะโอ้สั้นๆน,น,น,นี่ผ่านไป8นาทีแล้วนะฮะมาเรื่องหลักของเรากันบ้างดีกว่านะครับอันนี้เป็นภาพของไายกตู่นะครับนั่งเครื่องบินไปนะฮะเพื่อที่จะไปพบโจไบเดนคุณผู้ชมวันนี้ตั้งคำถามไว้แล้วนะครับตอบคำถามเข้ามาได้รัวๆนะครับ a c e b o o k y o u t u b e t w i t t e r นะฮะรีทวิตแชร์ได้เลยแล้วก็คุณอยากฝากนายกตู่ไปบอกอะไรกับไบเดนหรืออยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นนะฮะหรืออยากจะเห็นบทสนทนาอะไรขึ้นหรืออยากจะเห็นความร่วมมืออะไรเกิดขึ้นพิมพ์เข้ามาได้เลยเชื่อว่ามันมีหลากหลายประเด็นมากๆที่คุณผู้ชมเนี่ยน่าจะมีอยู่ในใจและที่สําคัญนะครับทั่วโลกก็จับตายอยู่เช่นเดียวกันนะครับว่าการที่เชิญอาเซียนมาแบบนี้มันมีหลายประเด็น มันมีประเด็นการทำรัฐประหารเมียนมาที่เกิดขึ้นไปปีที่แล้วใช่ไหมและมันมีประเด็นละเมิดสิทธทิมนุษยชนใดๆมันมีประเด็นการค้ามนุษย์ใดๆนะฮะที่มีการโอ้โหออกมาแฉกันล่าสุดนะฮะข้อมูลเยอะแยะมากมายฟลัดเต็มไปหมดเลยนะฮะสื่อต่างชาติสื่อทั่วโลกพูดถึงกันอย่างเยอะมากๆเลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เข้ามานะฮะบิดาแห่งความอุย้ย <laughs> ฝากบอกว่าไม่ต้องกลับมาแล้วไม่ได้ฮะไม่ได้เดยวเขาต้องกลับมาอยู่เขาต้องกลับมาอยู่นะฮะฝากบอกว่าให้อยู่ที่อเมริกาเลยเหรอแบบแอพพลายเป็นอะไรนะกรีนการ์ดไปเลยอย่างงี้ใช่ไหมฮะอ่ะอันนี้เป็นภาพเดินทางถึงเนาะประมาณตีห้ากว่ากว่านะครับเมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเวลานี้คือ11บเนาฬิกา4ีนาที ลองเช็คดูใน Google ตอนนี้นะครับช่วงเวลาของวอชิงตันดีซีนะครับคือเที่ยงคืน49ของเขาก็เพิ่งเข้าสู่วันที่12พฤษภาคมไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับอืมคุณสมพรบอกว่าโอ้โหคงได้คุยกันสนุกสาระล้วนแน่นอนนะฮะเอออะอยากเห็นเหมือนกันนะครับว่านาย,ยกรัฐมนตรีของเราจะมีท่าทีอย่างไร บนเวทีโลกนะฮะหลังจากที่เราก็เห็นนายกตู่เนี่ยไปปรากฏตัวหลายเวทีแล้วเช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่เราต้องการเห็นเหมือนกันนะครับว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะมีท่าทีอย่างไรในการเจรจารครับร่วมกับผู้นําของนานาชาติทีนี้คุณผู้ชมเขาไม่ได้เจอแค่นายกรัฐมนตรีโจไบเอไม่ใช่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนะฮะเขาจะมีการพบนะฮะอีกหลายคนมากๆก็คือมีผู้นําอาเซียน มีผู้นำภาคธุรกิจคนสำคัญนะครับของสหรัฐอเมริกาไปจนถึงประธานสภานะครับโอ้โหมีอีกหลายคนมากมายนะครับที่จะมีการพบปะกกันซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนอกจากนายกประยุทธ์แล้วนะครับก็ยังจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะก็เดินทางไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีคุณธนกรนะครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกมานะครับว่าจะมีการร่วมประชุมหารือกันนะฮะ ร่วมกำหนดการที่ฝ่ายสหรัฐนะฮะเชิญผู้นําอาเซียนพบปะหารือกับผู้แทนระดับสูงมีรองประธานาธิบดีของสหรัฐมาด้วยนะครับก็คือคุณกัมลาแฮร์ริสนะฮะน่าจะได้พบกันนะครับก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้มีข่าวใหญ่โตไปนะครับเมื่อเขาเดินทางมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานาะปรากฏว่าสกิปไทยแลนด์ฮะสกิฟไทยแลนด์ข้ามประเทศไทยนะฮะไม่เข้าไทยไปไหนฮะไปเวียดนามครับเวียดนาม คำจัดเกดความตอนนี้ก็คือประเทศที่มีเศรษฐกิจที่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังโควิด19จนหลายๆประเทศจับตามองและ world bank หรือว่าธนาคารโลกก็ประเมินเวียดนามนะครับว่าปีนี้เนี่ย gdp ของเขาอาจจะโตประมาณ5.5เลยทีเดียวนะฮะ5.5นะครับแต่ของไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ3เปอซ็ุนะฮะให้มันได้3จริงๆ <laughs> นะฮะอ่ะมีคนพิมพ์เข้ามาเรื่อยๆว่าอยากให้นายกตู่ไปบอกอะไรเป็น้นพิมพ์เข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเขาจะไปพบผู้นํารัฐสภาด้วยไปพบผู้นําภาคเอกชนหลายภาคส่วนรวมไปถึงคนไทยในสหรัฐ เออคนไทยในสหรัฐที่ทําธุรกิจร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็แบบคงน่าจะมีการแบบว่าบอกนายกว่าเอออาหารไทยเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงนะแบบช่วยจริงจังมากขึ้นได้ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะจะมีการหารือในโอกาสต่างๆด้วยนะฮะประเด็นต่างๆเช่นการฟื้นฟูลแล้วก็การเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคนะฮะในยุคหลังโควิด -19 ความมั่นคงทางสาธารณสุขนะฮะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องสาธารณสุขเนี่ยน่าจะไม่ยากมากแต่ทีนี้ ถ้าจะมีการหารือกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคุณผู้ชมคิดว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนฮะคือทั่วโลกเนาะก็มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะทำอย่างไรบ้างภายในปี2030ภายในปี2040อะไรอย่างนี้ซึ่งการเดินทางไปต่างประเทศล่าสุดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีข่าวออกมากันที่อยู่ดีๆนายกก็ไปพูดนะฮะให้คำมั่นสัญญาเรื่องของแบบ neutrality การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์อะไร่เงี้ยแล้วก็ภาคเอกชนภาคหน่วยงานภาครัฐหลายคนก็ตกใจว่าเฮ้ย hey, เรื่องนี้เราไม่เคยคุยกันมาก่อนแล้วแบบไปประกาศเวทีโลกแบบนั้นคือแผนการชัดเจนในประเทศเนี่ยเรายังไม่ได้แบบว่าเคาะขยี้วิจัยเปิดเผยออกมาอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนเลยแล้วอยู่ดีไปประกาศแบบประชาคมโลกแบบนั้นเราจะทําได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่มีการประกาศเรื่องเป้าหมายนะครับทาง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าเราจะลดการปล่อยคาร์บอนอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยแต่ละประเทศมันค่อนข้างมีแผนที่ชัดเจนมากรอบนี้ถ้ามีการพูดคุยกันจริงๆอันนี้ส่วนตัวนะโจ้ก็คาดหวังเหมือนกันนะครับว่าเราอยากเห็นนโยบายอย่างชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยนะครับว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างเราจะได้แบบเออรู้สึกว่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อะไรแบบนี้นะ่เรื่อง ภาพภูมิอากาศอะคิดดูดีเราเราไม่ได้พูดถึงกันนานแล้วป่ะนะฮะแต่ว่าเวทีนี้เขาจะพูดกันสาธารณสุขไปแล้วนะครับสาธารณสุขเนี่ยเราค่อนข้างได้รับความชื่นชมเพราะว่าระบบสาธารณสุขของเราก็อยู่ในอันดับต้นๆของโลกมาโดยตลอดอันนี้ก็ทราบเป็นดีนะครับเรามี30บาทรักษาทุกโรคนะฮะที่โอ้โหสาธรชารณชาติก็ก็เคยชื่นชมเรามาแล้วบนเวทีของ UN นนะฮะ ผู้นำไทยตัวแทนผู้นำไทยก็เคยไปพูดมาแล้วนะฮะเหมือนแบบขอบุณครับขอบุณครับใช่ครับเรามี30บาทรักษาทุกโรคครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ประชาชนจํานวนมากเลยนะฮะที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้นะฮะไม่มีเงินเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยไปจ่ายเนาะแต่พอมี30บาทนะฮะคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดชนบทอะไรเข้าถึงได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันสามารถที่จะผลักดันและพัฒนาต่อเนื่องได้ในช่วงประมาณ1ทศวรรษที่ผ่านมาโจเชื่อว,ว่าวันนี้ระบบ สาธารณสุขแบบทวนหน้า30บาทอะไรเงี้ยของเรามันจะปังบุริเย่ไปมากกว่านี้อีกแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่อาจจะไม่ได้มีการแบบผลักดันพัฒนาไปเท่าที่มันควรจะเป็นเนะาะทั้งๆที่มันดีมากๆอยู่ก็ตามนะครับแต่จริงๆมันอาจจะดีได้มากกว่านี้เนาะถ้ามีการผลักดันอย่างชัดเจนนะฮะไม่ได้มีแบบพยายามจะแบบเอิมต้องมีแล้วหรืออะไรเงี้ยเนาะทีนี้เรื่องสาธารณสุขเราน่าจะได้รับคำชื่นชมอยู่แล้วนี่ไม่ห่วงมากเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนโยบายของรัฐไทยจะเป็นอย่างไรอันนี้เดี๋ยวรอชม ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่เขาจะคุยกันคุณผู้ชมคือเรื่องความร่วมมือทางท้องทะเลนะฮะความร่วมมือทางท้องทะเลอันนี้มันจะไปเกี่ยวข้องนะครับกับอีกหลากหลายประเด็นด้วยนะครับเช่นแรงงานนะครับของแรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความยุติธรรมการปฏิบัติต่อแรงงานนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมประมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืม ชื่อโจน,นี้ได้แต่อะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แป๊บหนึ่งเนาะมีความคล้ายๆโจไบเดนสะกดเหมือนกันด้วย j o e นะครับ <laughs> ไม่ใช่จริงโจแน่นอนไม่ใช่จริงโจ a n อน a y วคุณผู้ชมความร่วมมือทางท้องทะเลจะเป็นยังไงทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเลจะเป็นยังไงนะฮะการดูแลท้องทะเลจะเป็นอย่างไรนะฮะความปลอดภัยทางท้องทะเลจะเป็นอย่างไร มีคนบอกเรือดำน้ำหรือเปล่าเรือดำน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเรือดำน้ำก็ใช้กับท้องทะเลนี่เนาะเออมีความเกี่ยวข้องหรือเปล่านะฮะแสดงความเห็นกันเข้ามาได้แต่อีกสิ่งหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องขยะทางท้องทะเลถ้าใครเคยเห็นนะฮะเราจะประเทศไทยเนี่ยนอกจากหน่วยงานภาครัฐที่เขาพยายามจะทำงานเรื่องนี้นะฮะมันจะมีภาคประชาชน คือเป็นอาสาสมัครนะฮะเมื่อวานก็ฟังนะฮะคนที่เป็นอาสาสมัครแล้วเขาไปเป็นอาสาสมัครเก็บขยะทางท้องทะเลคุณผู้ชมเวลาเราไปชายหาดเนี่ยเราเห็นขวดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบไม่โอเคแล้วใช่ไหมว่าคือทําไมขยะมันเกลื่อนขนาดนี้แต่คุณเชื่อไหมครับว่ากลางทะเลขยะมันลอยไปรวมกันนะฮะรวมกันไปรวมกันมาบางพื้นที่เนี่ยอาสาสมัครเล่านะครับว่าขยะกลางท้องทะเลมีพื้นที่ที่มันลอยไปกองรวมกันโดยมีได้นัดหมายขนาดประมาณ10เมตรคูณ10เมตร เป็นแบบนั้นเลยขยะแต่ละกลุ่มที่มันลอยไปรวมกันเนี่ยบางพื้นที่1 0คูณ10เมตรใหญ่มากนะฮะ1 0คูณ10เมตรแล้วก็เห็นเป็นหย่อมหยอมเยอะแย,ะ,ยะมากมายไปหมดทีมอาสา,าสมัครเหล่านี้เขาก็ไปช่วยกันอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เจ้าเชื่อว่ามันเป็นหนึ่งประเด็นที่ท้องทะเลไทยอัปเกรดพัฒนาขึ้นได้เอาง่ายๆว่าถ้าคุณพัฒนาอ่าวมายาให้ปังปูริเยขนาดนี้ได้นะฮะเรื่องขยะในท้องทะเลเราก็ทำได้เช่นกัน และเรื่องประชาชนที่จะไม่ทิ้งขยะเพิ่มมันก็ทําได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นแค่1มิติเล็กๆนะฮะในเรื่องของท้องทะเลมีอะไรอีกที่เขาจะคุยกันนะฮะสาธาภูมิอากาศท้องทะเลแล้วเป็นไปแล้วเนะวาะท้องทะเลเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพรมแดนเขตแดนนะฮะความปลอดภยัยร่วมมือกันทางทหารด้วยนะฮะที่บางทีเราก็จะมีการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐเรื่อยๆใช่ไหมครับนอกจากนั้นมีการคุยเรื่องการค้าการลงทุนอันนี้สําคัญมากนะฮะ ห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาด้านดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมสำคัญมากๆเพราะการค้าการลงทุนทำอย่างไรรัฐไทยจึงจะสามารถดึงดูดนักลงทุนไม่ใช่ให้เพิ่มขึ้นนะฮะให้กลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้สำคัญมากเพราะประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพชัดเจนในข่าวนะครับว่านักธุรกิจนักลงทุนจำนวนมาก เลือกที่จะออกจากประเทศไทยและไปที่อื่นแทนถูกไหมฮะเลือกที่จะไม่ลงทุนในไทยแล้วไปลงทุนที่อื่นแทนประเทศเพื่อนบ้านเราใดๆมาเลเซียเวียดนามดึงดูดไปหมดเลยนะฮะคืออย่างเวียดนามเนี่ยไม่ใช่แค่แรงงานเขาถูกกว่ายอย่างเดียวนะฮะแต่สภาพแวดล้อม,มันเอื้อนโยบายภาครัฐมันผลักดันเหลือเกินที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้ามาแล้วมันมีแบบ มันมีผลดีต่อเนื่องที่จะแบบให้กับคนที่เข้ามาลงทุนมากมายมีโรงงานญี่ปุ่นกี่โรงงานแล้วครับที่เลือกที่จะไม่มาไทยหรือเลือกที่จะย้ายออกจากไทยไปเวียดนามอันนี้สําคัญเพราะว่าจากที่เราเคยอาจจะเป็นฮับศูนย์กลางเรื่องการลงทุนของภูมิภาคใช่ไหมไปไปมา,มาเนี่ยเออมันทยอยออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายคนอยากจะคาดหวังว่าจะได้เห็นการพูดคุย ทำอย่างไรเราจะดึงนักลงทุนไม่ใช่เพิ่มขึ้นให้กลับมาได้ก่อนให้เหมือนกับเมื่อก่อนที่เราเป็นแล้วเพิ่มขึ้นจากนั้นต่อไปนะฮะในอาเซียน US Special Summit ครั้งที่2ในครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นนะฮะก็มีเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัลด้านเทคโนโลยี ด้านวัฒนวัตกรรมเนี่ยเราก็อยากเห็นเนาะว่าเขาสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าภาคเอกชนของประเทศไทยที่ทํางานเรื่องนวัตกรรม innovation น,น,นวัตกรรมทางการเงินนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีใดๆก็ตามแอปพลิเคชันสตาร์ทอัพของเราอย่าลืมนะครับว่าภาคเอกชนของเราโคตรจะมีศักยภาพและเก่งมากมาก เอาตัวอย่างง่ายๆเลยทุกวันนี้แอปพลิเคชันของทุกธนาคารที่คุณใช้อยู่แต่ละฟังก์ชันเนี่ยเขามีสตาร์ทอัพนะครับที่คอยพัฒนาอยู่เบื้องหลังทีมและอย่างทีมและอย่างทีมและอย่างทีมและฟังก์ชันไปเลยเช่นอีฟ e ังก์ชันจ่ายเงินหรือว่าเพย์เมนต์เกตเวสแกนปุ๊บจ่ายปับ๊บอะไรเงรี้ยทำยังไงให้มันปลอดภัยและรวดเร็วมีประสิทธิภาพที่สุดก็จะมีสตาร์ทอัพผู้เชี่ยวชาญที่ทำด้านนี้ให้กับแอปพลิเคชันของธนาคารนั้นๆน,น,นะครับทุกธนาคารแข่งกัน หนักมากตอนนี้เราจะเห็นการเปิดตัวรัวๆ,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 ๆใช่ไหมครับซึ่งนั่นแหละครับจะบอกว่าอันนี้แค่เรื่องการเงินนะยังไม่นับการแพทย์ยังไม่นับสุขภาพยังไม่นับด้านการเกษตรยังไม่นับด้านชีวภาพยังไม่นับด้านดิจิทัลเอคอนมีหรืออะไรเงี้ยคือภาคเอกชนเก่งมากๆศักยภาพสูงมากๆแต่ทีนี้เราอาจจะยังมีการผลักดันจากภาครัฐได้ดีแต่ยังไม่ไม่ไม่ดีเท่าที่เราควรจะได้หรือเปล่าอันนี้ถ้ามีการร่วมมือ กับสหรัฐแล้วทําได้อย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยเจ้าว่าอ้อโหมันจะไปไกลกว่านี้มากๆนะครับที่ที่พูดมานี้ก็รู้สึกเสียใจยอะ่ะอืมเนาะกลัวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆก็แบบคือคนเราถ้าเก่งและมีศักยภาพและวิสัยทัศน์น่เนาะจริงๆแบบเจ้าวแบบ่าใแบบช้ล่ามปแปลมันมันได้อยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้มันอยู่ที่คือถ้าคุณมีคอนเทนตนะ์อ่ะนึกออกไหม คุณมีคอนเทนต์นะคุณพูดภาษาอะไรก็ได้เราให้หน้าที่เป็นของล่ามแปลภาษาเป็นของเครื่องวุ้นแปลภาษาก็ได้นะฮะหูฟังเขาก็ฟังแปลภาษากันได้แล้วล่ามที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็อยู่ด้วยกันได้อยู่แล้วเนี่ยโจไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาเท่าไหร่ในเรื่องของภาษาแต่มันอยู่ที่เรามีคอนเทนต์มากพอที่จะไปนําเสนอหรือเปล่าหรือว่าไปต่อรองหรือเปล่าอํานาจการต่อรองของเราเป็นอย่างไรทีนี้นอกจากเรื่องที่พูดมาเมื่อกี้นี้เขาจะคุยกันเรื่องอะไรอีกการพัฒนาทุนมนุษย์ครับ การพัฒนาทรัพยากรคนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พัฒนาทรัพยากรคนโอ้โหก่อนคือพอพูดคำว่าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยอย่างแรกที่เราอาจจะมองเห็นด้วยกันก็คือว่าก่อนที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราต้องจัดการกับปัญหาของการที่ ปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยความเท่าเทียมกันให้ได้ก่อนดีไหมเอออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีเรื่องของคือเราไม่ได้คือเราไม่ได้อยู่ระดับศูนย์แล้วเราจะพัฒนามนุษย์คนไทยไปอย่างเงี้ยนะฮะคือจะรู้สึกว่าตอนนี้เราอาจจะติดลบอยู่ในหลายๆมิติเนาะในหลายๆมิติเช่นคนที่เดือดร้อนได้รับการดูแลครบถ้วนหรือเปล่าไม่ว่าจะเดือดร้อนเรื่องอะไรนะโควิ COVID ดใดๆนะฮะอะไรเงี้ยนะครับหรือ สิทธิเสรีภาพของมนุษย์เนี่ยม,มันอยู่ที่ศูนย์หรือยังพร้อมที่จะพัฒน,นาเป็นบวกหรือยังหรือมันอยู่ลบอยู่อะไรเงี้ยนะฮะคือการพัฒน,นาคุณภาพมนุษย์เนี่ยเราอยากมองภาพให้มันเป็นบวกบวกบวกไปเรื่อยเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องยกระดับจากติดลบให้มาศูนย์ก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เชื่อว่าผู้นําหลายประเทศอาจจะเพ่งเล็งแล้วก็จับตาม,มาที่นโยบายของประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเขาจะคุยกันว่าอย่างไรในประเด็นของการพัฒน,นาทุนมนุษย์นะฮะ ทุนด้านความเป็นมนุษย์ของมนุษย์ทุกคนและที่สุดท้ายนะฮะที่มีในข่าวเนี่ยก็คือเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์โอ้โหเอาอะไรมามั่นคงก่อน<笑><笑><笑>เขาจะคุยกันเรื่องการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์นะครับคุณผู้ชมตายแล้ว อ,อันนั้นคือคร่าวๆเนาะว่าจะมีการพูดคุยอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในครั้งนี้นโยบายการดูแลช่วยเหลือนะฮะคนที่มีไรายได้น้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมานะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู zij, ้ชมเออ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 อะไรนะ yes no okay คืออะไรอ่ะขอแค่ไปยืนถ่ายรูปถูกต้อง ตามแบบที่ผู้นำเขาทำก่อนใช่ไหมอันนี้ก็สำคัญนะบุคลิกภาพและการวางตัวของผู้นำในทุกมิติทุกก้าวย่างอันนี้อันนี้สำคัญนะครับคอนเทนต์ในตัวต้องมีพรีเซ t เทชันของตัวต้องมาเพราะว่ามันเป็นเวทีโลกเนาะอันนี้เจ้าเห็นด้วยว่ามีความสำคัญมากๆนะฮะคุณเป็นหัวหน้าพนักงาน10คนที่บริษัทคุณยังต้องวางตัวให้ถูกต้องเลยอะ่ะเออคุณเป็น ผู้บริหารของบริษัทหรืออะไรเงี้ยคุณก็ยังต้องวางตัวให้ถูกต้องหรือคุณเป็นผู้นําครอบครัวคุณก็ยังต้องมีลักษณะในการวางตัวให้ถูกต้องใช่ไหมฮะในทุกบริบทแล้วอันนี้มันเป็นเวทีโลกอันนี้เจ้าก็เห็นด้วยนะครับว่ามีความสําคัญมากๆการเดินการอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่สําคัญเวลาเราวิเคราะห์ผู้นําอย่างอาวิเคราะห์ปูตินอย่างเงี้ยเราดูแม้กระทั่งว่าเขามองคนด้วยสายตาแบบไหนแบบนี้หรือเปล่า แบบเงยหน้าหรือเปล่าแบบจ้องตาหรือเปล่าหรือไม่มองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือหรือเวลามีคําพูดแบบนี้มาปุ๊บสายตาเขามองบนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคือทุกมิติและกระเบียดนิ้วมันมีความสําคัญไปหมดเพราะฉะนั้นเห็นด้วยมากๆนะครับเรื่องการแสดงท่าทีของผู้นําไม่ใช่แค่ของไทยนะทุกประเทศบนเวทีโลกเพราะมันสื่ออะไรบางอย่างออกมาได้เยอะมากๆนะครับเนื่องจากคุณเป็นตัวแทนของประเทศนั้นๆทีนี้เมื่อกี้พูดเรื่อง เออเดี๋ยวรอดูเพราะว่าเดี๋ยวนะวันนี้วันที่สิบสองใช่ไหมครับออรู้สึกว่ากลางวันของวันที่สิบสองจะมีการรับประทานอาหารกลางวันกันเราน่าจะเห็นภาพนะฮะช่วงกลางคืนของวันนี้เพราะว่าตอนนี้มันประมาณแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งของเขาเนาะประมาณดึกๆึกคืนนี้เนี่ยน่าจะมีภาพออกไม้เห็นมากขึ้นแล้วก็จะมีการประชุมอย่างชัดเจนนะครับในวันที่สิบสามด้วยนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตกัน เรื่องการดูแลผู้มีไรายได้น้อยเมื่อกี้เจ้าพูดไปขอพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันล่าสุดโจ,โจบไบเดนนะครับคุณผู้ชมเห็นข่าวนี้กันหรือ,อยังเอ่ยมีการจับมือกับบริษัทผู้ให้บริการนะครับด้านโทรคมนาคมพูดง่ายๆคือเป็นบริษัทต,ต่างๆนะครับที่เขาให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็โทรศัพท์อะไรเงี้ยทีนี้ในสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีบริษัท ธรคมนาคมเนี่ยเยอะมากนะฮะเยอะๆๆๆเลยแหละก็เพราะว่าอย่างต่ำล่าสุดเนี่ยมี20บริษัทใหญ่ๆนะครับที่เขาตอบรับเข้ามานะฮะกับนโยบายของโจไบเดนนะครับเพื่อที่จะมอบสิทธิพิเศษให้กับชาวอเมริกันที่มีรายได้น้อยนะครับสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างฟรีไปเลยนะครับบริษัทที่ว่ามีอะไรบ้างคุณผู้ชมรู้จักบริษัทอะไรบ้างถ้าเป็นสัญญาณต่างๆของสหรัฐ หลักๆเลยก็จะมี AT&T นะฮะมี AT&T มี Comcast นะฮะ Comcast มี Verizon นะฮะ Verizon ก็จะเป็นแบบบริษัทสัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์หลักๆนะฮะของสหรัฐมี AT&T มี Comcast มี Verizon นะครับแล้วก็อีก17บริษัทรวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมด20บริษัทด้วยกันนะครับที่ตกลง ร่วมมือกับรบัฐบาลของสหรัฐนะครับในการมอบส่วนลดมากถึง30ดอลลาร์ต่อเดือนหรือว่าประมาณ1,037บาทต่อเดือนต่อครอบครัวนะครับในการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยของสหรัฐมีรายได้น้อยมีรายได้น้อยคืออะไรนะฮะเขาจะมีเหมือนขีดเขาเรียกว่าขีดเส้นความยากจนไว้นะครับคุณผู้ชมเส้นความยากจนเนี่ยก็คือว่าจะ สมมติว่าคุณอยู่ที่เส้นความยากจนใช่ไหมแล้วทีนี้คุณมีรายได้ต่อปีเนี่ยเขาจะบวกขึ้นมาก็คือไม่เกิน2 0 0จากความยากจนนะฮะหากว่าคุณมีรายได้อ่าหากว่าเส้นความยากจนสมมุติรายได้1บาทต่อปีคุณมีรายได้ต่อปีไม่เกิน200บาทแบบเนี้ย คุณเข้าขายเลยนะฮะเป็นคนที่มีรายได้น้อยและคนที่มีรายได้น้อยแบบนี้นะครับคุณจะได้รับสิทธิ์สามารถไปสมัครอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงนะครับแล้วก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุน30ด,ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับเขาประเมินตัวเลขมาแล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่คิดวิเคราะห์ใดๆกันเนี่ยปรากฏว่าน่าจะมีคนอเมริกันนะครับมากกว่า48ล้านครัวเรือนไม่ใช่คนนะ48ล้านครอบครัวจะได้ประโยชน์จากนโยบายนี้ แล้วมันกินพื้นที่ประเทศเนี่ยประมาณ80%ของประเทศแล้วมันใหญ่มากอ่ะคือประเทศสหรัฐเนี่ยมีคนอยู่ประมาณ300กว่าล้านคนนะฮะประมาณ330ล้านคนประมาณนั้นเพราะฉะนั้น48ล้านครอบครัวจะอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้น้อยและจะได้รับอินเทอร์เน็ตฟรีแบบนี้และไม่ใช่อินเทอร์เน็ตไก่ไกาด้วยนะฮะทำเนียบข่าวบอกนะครับว่าอินเทอร์เน็ตต่อเดือนเนี่ยแต่ละบ้านนะครับจะได้นะครับก็คือ100เมกะบิต วินาทีนะฮะอินเทอร์เน็ตในเลเวลนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะทำงาน work from home ได้นะครับสามารถที่จะลูกๆเนี่ยก็คือเรียนออนไลน์จากที่บ้านได้ด้วยแล้วนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูหนังดูซีรีส์จาก Netflix, Hulu, Disney แพลตฟอร์มใดๆที่เป็นสตรีมมิ่งได้ด้วยซึ่งเป็นความคมชัดแบบระดับสูงอันนี้ก็ดูได้ไม่แก่กาไม่แบบ10เมก15เมกลงอะไรเงี้ยคือไม่ คือ100เมกไปเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐไปร่วมมือกับ20บริษัทคือข่ายอินเทอร์เน็ตระดับสูงเอาความเด็วสูงนะครับเพื่อที่จะมอบให้กี่มากและที่สําคัญมากไปกว่านนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีรายได้น้อยในสหรัฐเนี่ยเขาได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางก่อนหน้านี้แล้ว1ก้อนคือช่วยเรื่องอินเทอร์เน็ตไปแล้วรอบหนึ่งและทีนี้มีอีก30ดอลลาร์เพิ่มมาอีก1ก้อนเป็น2ก้อนแล้วนะครับ คือพอเหมือนไปทบกันแล้วอะแบบคือโจก็ลองถามเพื่อนที่อเมริกานะฮะมันจะมีแพ็กเกจประมาณแบบ26กดอลลาร์อะไรเงี้ยหรือบางอันแบบส5สิบห้าดอลลาร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วทีนี้หมายความว่าพอมีก้อนที่1แล้วมีก้อนที่2มาเติมให้อีกนะฮะก็คือฟรีไปเลยใช้ฟรีไปเลยนะครับสรุปไบเดนบอกอย่างชัดเจนแบบนี้ครับว่าต่อจากนี้ไปนะดูสีหน้ามุ่งมั่น ต่อจากนี้ไปนะครับคุณผู้ชมต่อจากนี้ไปคนที่มีรายได้น้อยในสหรัฐจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ฟรีและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะไม่ใช่ความหรูหราฟุ่มเฟือยอีกต่อไปนะฮะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะไม่ใช่ลักชัวรี่ของชีวิตอีกต่อไปมันจะเป็นสิ่งพื้นฐานที่คนจนเข้าถึงได้เลย แบบฟรีๆอันนี้คือนโยบายของสหรัฐที่ออกมาล่าสุดนะฮะมีโพชีล่าสุดนะครับบอกว่าทรัมป์ดีกว่าไบเดนนะฮะอ่าคุณนภัสเชษฐาสิรินะครับขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะจะได้แชร์ไอเดียกันนะครับผมอ่าบอกมาได้เลยนะฮะก็คุณหวานใจซอนบอกว่าดีจังเลยนะครับอันนี้เจ้าเห็นด้วยคือมันดีอ่ะเนะคือบางทีเนี่ย มันเหมือนกับโครงสร้างพื้นฐานเหมือนถนนหนทางหรืออะไรเงี้ยพอเขามีภาษีเราเขาก็าไปสร้างใช่ไหมครับถนนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันมันก็เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นแบบเออแค่บางคนที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแต่สมัยนี้มันเป็นฟิลเหมือนแบบทุกคนมันใช้อินเทอร์เน็ตกันหมดแล้วไม่ว่าคุณจะแบบยากดีมีจนนะฮะไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรนะครับคุณก็ใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างทั่วนหน้านะครับ โอเคเดี๋ยวรอฟังคําอธิบายจากคุณนภัสนะครับว่าทรัมป์ดีกว่าไบเดนอย่างไรบ้างอันนี้ก็แชร์กันมาได้เลยนะฮะแชร์กันมาได้เลยนะครับทีนี้ก็จะบอกอย่างนี้ครับว่ายูดีดีเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยไม่ได้จะแบบโอเคเดี๋ยวฉันจะให้เธอฟฟีไปเลยนะฮะสาดอลลาร์ 30. ไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นนโยบายของภาครัฐที่เห็นความสําคัญนะครับว่าประชาชนที่มีรายได้น้อยสมควรที่จะ ได้รับสวัสดิการนี้เงินอุดหนุนนี้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้สามารถใช้ชีวิตนะฮะในมาตรฐานที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นมาตรฐานที่มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตนี้อาจจะย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาจากที่แบบอยู่ใกล้ๆก,กับขีดเส้นความยากจนใช่ไหมฮะ เขามีอินเทอร์เนต็ตที่ดีมีคุณภาพแล้วเขาอาจจะสร้างงานสร้างอาชีพสามารถเรียนออนไลน์คอร์สฟร,ฟรีแล้วไปสมัครงานที่เพิ่มสกิลเพิ่มทักาษะได้มากขึ้นอะไรแบบนี้คือมันไม่ใช่ว่าใช้อินเทอร์เน็ตฟร,ฟร,ฟรีแล้วได้เล่น f a c e b o o k ฟร,ฟรีอะไรยเงี้ยไม่ใช่เนาะคือทุกวันนี้ทุกอย่างมันมาผ่านอินเทอร์เนต็ตการเรียนการสอนการเทรนนิง่งใดๆมันมาผ่านอินเทอร์เนต็ต การให้คนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงสิ่งที่ดีงามแบบนี้ได้มันจะเป็นเหมือนเขามีต้นทุนที่มากขึ้นในชีวิตโดยที่เขาไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วมันจะยกระดับทักษะชีวิตของเขาและอาชีพการงานไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเมื่อคนที่เป็นรากหญ้าหรือมีรายได้น้อยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ขึ้นมาแบบนี้ครับหมายความว่าเขาจะมีรายได้เพิ่มหมายความว่าเขาจะไปซื้อของได้เพิ่มหมายความว่าเขาจะจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าเดิม หมายความว่าเขาทํางานปุ๊บเขาจะโดนหักภาษีได้มากกว่าเดิมภาษีมันจะเข้ารัดมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะฮะอันนี้คือแบบดีอ่ะเออรู้สึกว่าดีนะฮะอืมคือแทนที่จะติดลบอ่ะอันนี้คือนโยบายที่ไบเดนอยากจะทําให้คนมันขึ้นมาอยู่ในระดับศูนย์พร้อมที่จะถูกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับมันไม่ใช่แบบ เออได้ดู n e t f l i กฟรีอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะคือถ้าไม่มีเงินมาจ่ายค่าไฟคุณก็อาจจะไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีอะไรแบบนั้นนะนะฮะเพราะว่าคือมันมันไปได้อีกเยอะโอเคจบประเด็นนี้นะฮะก็คือไดเน็ตฟรีและเน็ตเร็วด้วยนะครับแล้วก็คนที่มีรายได้น้อยจะได้ใช้แบบฟรีๆไปเลยและ20บริษัทที่ว่าก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมกับโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้มันเรียกว่า affordable connectivity program Connectivity แปลว่าการเชื่อมต่อนะฮะเหมือนกับ Thailand Connect 2020เงี้ยที่จะเชื่อมต่อด้วยระบบรางไปทั่วประเทศใช่ไหมฮะคือเจ้าอาจจะกลับบ้านด้วยเครื่องบินที่ขอนแก่นไปกลับอาจจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 5 0ถึง5,000บาทต,ต่อรอบหนึ่งใช่ไหมฮะถ้าช่วงสงการเนี่ยจาเคยจ่าย1,000 0บาทมาแล้วซึ่งมันก็แพงมากอะไรเงี้ยนะฮะ ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีตัวเลือกมากตัวเลือกมากขึ้นมีช้อยส์มากขึ้นมีสายการบินมากขึ้นราคามันก็จะแข่งกันและถ้าอยู่ดีๆเรามีรถไฟความเร็วสูงที่มันไปทั่วประเทศมากขึ้นคนทั้งประเทศคุณก็จะสามารถเดินทางได้ด้วยราคาที่มันอาจจะต่ําลงด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีตัวเลือกและมันมีตัวเลือกเยอะมากแล้วเขาจะแข่งกันหนักมากไม่เพียงแค่การเดินทางการขนส่งสินค้าออนไลน์ทุกสิ่งอย่างนอกจากจะต้องพึ่งบริษัทขนส่งทั่วไปแล้วนะฮะ แ l ลช h เคอรี <C ur ie> ไปสนีอะไรเงี้ยเราก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางในการ connect ทั่วประเทศด้วยระบบรางนะฮะไม่ใช่แค่ของสั่งออนไลน์พืชผลทางการเกษตรจะถูกส่งได้โดยแบบในระยะเวลาแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าร้านอาหารแบบฟ i n e ดิเนียทุกวันเนี้ยเขาจะพูดเลยนะฮะว่าเนี่ยผักที่คุณกินอยู่ในมื้อนี้เนี่ยที่เราเสิร์ฟคุณเนี่ยเรานำมาจากสวนหลังบ้านของเชฟที่จังหวัด ยะลาอะไรอย่างเงี้ยเรานำมาจากสวนออร์แกนิกของเชฟที่ดอยตุงหรือที่อะไรอ่ะเชียงใหม่อะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่าไอ้ไฟไรนิ่งที่ว่ามันมือละซีมครับสี่พัาบาทเขาเลยสามารถทำได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงมากเพราะเขาต้องบินมาไงฮะเขาบินมาเมื่อเช้าแล้วเขาเสิร์ฟเราตอนเย็นอันเนี้ยแต่ทีนี้ถ้าเรามีคอนเน c t i ิวิตี้ไปทั่วประเทศเนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถกินแบบนี้ได้แบบ ในราคาทั่วไปทั่วๆผักสดผักไม่ชำ้ำนะฮะอันนี้คือคำว,ว่า connectivity ที่เราคุ้นชินกัน connectivity ในบริบทนี้ของไบเดนเนี่ยก็คือว่าเป็นการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วคำว,ว่า affordable นะฮะ affordable afford แปลว่าจ่ายได้ affordable ก็คือจ่ายได้เป็นโปรแกรมที่การเชื่อมต่อเนี่ยมันสามารถจ่ายได้คือจ่ายไหว เออจ่ายไหวพูดอย่างนี้ดีกว่าจ่ายไหว Can you afford this water Can you afford this water คุณจ่ายไหวไหมน้ำแก้วเนี้ยนะฮะ Afford แปลว่าจ่ายไหว Affordable connectivity program ก็คือโครงการการเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่คุณจ่ายไหวจ่ายไหวในที่นี้ก็คือไม่ต้องจ่ายแลยนะ้วเพราะว่าเขาจ่ายให้หมดแล้วด้วยนะฮะมันเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ภายใต้ของเงินจากภาครัฐนะฮะ ปีที่แล้วเนี่ยไบเดนนะครับก็คือแบบขอใช้เงินของภาษีประเทศเนี่ยหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคุณผู้ชมคูณให้หน่อยว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คืองบประมาณที่เขาเอามาช่วยประชาชนเหมือนกับตอนโควิดที่เราแบบกู้เงินหนึ่งล้านล้านอะไรเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี้เนาะ,ะก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้น คือเอาเงินมาแล้วแล้วก็เอามาช่วยประชาชนทนีนี้อันนี้จจก็จะยกตัวอย่างให้ดูว่าไบเดนเนี่ยก็เอาเงินมา1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันคูณไม่ไหวเลยเครื่ร <c oughs> 32, 33, องคิดเลขแตกนะฮะคูณไปประมาณ3 2มสิบสอาะไรเง on, 000, 000, 000, 000, ี้ยเออหล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทีนี้มันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับที่ไบเดนเนี่ยเออเอามาช่วยประชาชนด้วยกันให้อินเทอร์เน็ตฟรีแบบนี้และ48ล้านครัวเรือน จะได้รับประโยชน์ไป32ล้านล้านบาทไทยโอ้เยอะมากอย่างเวลาเรากู้เงินเนี่ยเรากู้กัน1ล้านล้านบาทไทยเนาะอันนี้มันเกินไปประมาณ30กว่าเท่าเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่มหาศาลมากๆแต่ว่า it's okay อ่ะเพราะว่ามันมันมาเห็นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ยังไม่นับการเยียวยาจำได้ไหมครับช่วงโควิด -19 หลายคน ก็คือได้เงินไปเลยเต็มๆเป็นแสนเป็นล้านอย่างเพื่อนโจเนี่ยเคยทํางานทั่วไปนะเป็นพนักงานเสิร์ฟอะไรเงี้ยได้เงินเดือนละประมาณ60,000บาทแต่ทีนี้ตอนเยียวยาเนี่ยนางได้เงินประมาณ80,000บาทจากเงินเยียวยาตอนที่ไม่ต้องไปทํางานเพราะเกิดโควิด80,000บาทจากรัฐของตัวเองแล้วก็มีเงินจากรัฐบาลกลางมาสมทบอีกประมาณ4 0,000อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแสนสองใช่ไหมหลายคนก็เลยบอกว่า ไม่อยากกลับไปทํางานแล้วได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนทํางานจริงเนี่ยได้หกหมือะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนั้นก็เป็นเงินจากที่เขาเอาออกมาช่วยประชาชนช่วงโควิดเหมือนกันทีนี้ตอนนี้โควิดเริ่มซาทุกอย่างเริ่มฟื้นตัวเขาก็เอามาช่วยเรื่องของอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะแบบผลักดันเศรษฐกิจผลักดันคุณภาพชีวิตขึ้นไปกว่าเดิมนะฮะประมาณนั้นครับคุณผู้ชมท้ายที่สุดนะครับพูดถึงเรื่องจีนนิดนึงหมดเวลาแล้ว การเดินทางไปสหรัฐของคุณประยุทธ์ในครั้งนี้ถูกจับตายอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าหลายคนก็ดูนะฮะว่าเออมันจะมีการแบบเหมือนคานอำนาจยังไงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีเรื่องความสัมพันธ์ของไทยและจีนนะฮะก็มีความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์กับไทยสหรัฐก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนกันนะฮะทีนี้การแสดงท่าทีอะไรออกมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างไรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็ เป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะว่าสองชาตินี้ก็เป็นมหาอำนาจที่มีความบาดหมางพิพาทกันอย่างต่อเนื่องในยุคสมัยของโดนัลด์ทรัมนะฮะคือข่าวที่แทบจะเป็นข่าวรายวันก็คือว่าการเล่นงานกันระหว่างสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมนะฮะในเรื่องของสงครามการค้าเพิ่มภาษีเพิ่มภาษีเพิ่มกำแพงภาษีอะไรอย่างเงี้ย แบบทำร้ายกันด้วยเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เป็นสงครามการค้าที่โหดและหนักมากๆทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจจีนนักธุรกิจสหรัฐ ซึ่ง2ประเทศนี้เขามีประชากรมหาศาลเนาะก็ลองนึกดูละกันว่านักธุรกิจเขาจะมีเท่าไหร่รวมไปถึงประชากรของทั้ง2ประเทศรวมไปถึงการนําเข้าสินค้าจากจีนมหาศาลที่คนทั้งสหรัฐเนี่ยก็คือ Import สินค้าจากจีนเนี่ยเยอะมากๆเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะเขาก็ได้รับผลกระทบเปหนักมากในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมดอถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องออกเสียงว่าโดนัลด์ทรัมนะ เอออะทีนี้สมัยนั้นก็คือมีข้อพิาพาทด้านการคา้าสงครามการคา้าเทรดวอ์กันหนักมากพอตัดภาพมาถึงปัจจุบันตอนนี้นะฮะมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นวอ์ด้านเทคโนโลยีนะฮะวอ์ด้านเทคโนโลยีถึงขั้นที่ล่าสุดเนี่ยนะฮะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรัฐบาลกลางจีนสั่งให้หน่วยงานของภาครัฐนะครับคุณผู้ชมทิ้งคอมพิวเตอร์ที่เป็นเทคโนโลยีจากต่างชาติประเมินกันแล้วเนี่ย เอาแค่หน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงบริษัทต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเขาต้องทิ้งคอมพิวเตอร์ประมาณ50ล้านเครื่องเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีจากต่างชาติซึ่งจำนวนมากมาหาศาลก็เป็นเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา2บริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุดก็คือ h p แล้วก็ e l l นะฮะ HP กับ Dell ก็คือจะได้รับผลกระทบหนักมากๆคือรัฐบาลจีนเนี่ยพยายามอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะพยายามจํากัดการใช้เทคนโนโลยีจากสหรัฐแล้วก็ต่างชาติให้มากที่สุดแล้วก็หันไปใช้นะครับเป็น c ชน n า Standard s ซอฟแ a ร์นะฮะเขาไม่อยากใช้ Microsoft แล้วอะไรเงี้ยเขาอยากใช้ China Standard Software นะฮะแล้วก็มีพวกซอฟต์แวร์ที่เป็นรัฐบาลจีนบริษัทในจีนเนี่ยพัฒนาเองนะซึ่งมีศูนย์กลางใหญ่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยขึ้นมา เป็นคู่แข่งแทนนะฮะ Microsoft นั่นเองนะครับก็เป็นความไม่มั่นใจนะครับในเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลของประเทศจีนแล้วก็คือเรื่องความปลอดภัยข้อมูลเนี่ยจีนไม่มั่นใจจีนก็เลยต้องการที่จะทําแบบนี้แต่สิ่งที่จีนมั่นใจมากๆตอนนี้นะก็คือว่าเฮ้ยหลังจากนี้เนี่ยเราเริ่มมั่นใจในเทคโนโลยีของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้เออ เนี่ยบรกษัรัฐก็มีการแบนหัวเว่ยนะฮะก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับหลายๆประเทศในสหภาพยุโรปก็มีการแบนหัวเว่ยเหมือนกันที่ไปสร้างเหมือนโครงสร้างพื้นฐานนะครับด้านความเร็ว5 g อะไรเงี้ยด้วยนะฮะมีการแบนทิกต o อกอะไรเงี้ยแต่ว่าแบนไม่ได้เนาะเพราะว่าทิกต o อกเนี่ยเหมือนเป็นของคนจีนไหมนะครับที่แบบแต่เขาอยู่ในอเมริกาอะไรเงี้ย อะไรแบบนั้นโอเควันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันนะครับรายการ What to Know กับโจชลวิทย์ไลฟ์นะครับ Facebook, YouTube แล้วก็ Twitter นะครับแล้วก็วันอาทิตย์เที่ยงตรงเจอกันในรายการมองโลกมองไทยด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ